ขอแนะนำผงเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเกียงหมิงช่วยบำรุงตับทำให้นอนหลับดีมือเท้าไม่ตึงไม่ชาสายตาสายมองได้ไกลขึ้นและโดยเฉพาะเพื่อนๆนักดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพื่อบำรุงตับเมื่อตับท่านดีไตของท่านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้รับประทานได้ทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลยนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอนี้แล้วก็เพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยและสิทธิพิเศษวันนี้นะครับบอกว่ามาจากรายการ OVP รับส่วนลดทันทีอย่าลืมครับติดต่อโทรไปปรึกษาและทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านตอนนี้ผมทำรายการเที่ยวกับโอ๊คเป็นรายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศและวิวสวยๆของประเทศต่างๆพร้อมทั้งแนะนำวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ความเป็นมารวมถึงอาหารการกินแปลกๆของแต่ละประเทศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยและฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้รายการผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับกลับมา EP 3นะครับแล้วก็ EP นี้พี่เอกมีเรื่องราวที่จะเล่าว่าการข้ามฝั่งไปใช้ชีวิตอยู่ในชนกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับที่มันมีการติดอาวุธกันมีการผลิตยากันชีวิตตรงนั้นขึ้นหลังเสือไปแล้วลงไม่ได้แล้วจะลงยังไงแล้วตัวนี้กลับมามีชีวิตปลอดภัยได้ยังไงครับพี่เอกอ่ะที่มาที่ไปพี่ไปยังไงไปยังไงครับก็ที่มาที่ไปก็อยู่ที่อย่างคนถ้าคนใช้ชีวิตแบบยังไม่คิดอะไรนะยังไงก็ได้นะไปอยู่ที่นู่นสบายกว่าสบายกว่าอยู่ฝั่งไทยไม่ต้องมาหลบอะไรใช้ชีวิตสบายแต่ก็ต้องอยู่ในกฎของเขาถ้าเกิดว่าไปอยู่นู่นแล้วคุณอยู่แบบว่ากับทางที่เขาเป็นเกี่ยวกับว่าทางการทหารเนี่ยคุณไปอยู่บ้านเขาเนี่ยคุณจะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะไม่ควรทำไอเซลฟงเซลฟี่อะไรเงี้ยนะถ้าทหารเขาไม่ได้เป็นตรงนั้นกลุ่มเดียวสมมุติว่าพี่เป็นผู้พันเนี่ยผมอยู่กับพี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในรั้วบ้านพี่เนี่ยแล้วทหารกลุ่มหนึ่งเขาก็ผ่านเขาก็มีผ่านกันทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เห็นว่าเป็นคนไทยเพราะเขาดูรู้แล้วว่าเป็นคนไทยเขาจะไปพูดกับที่อื่นจะพูดกับนายที่เขาใหญ่กว่าเงี้ยว่าคนเนี้ยคนไทยมาแล้วมาถ่ายเขาก็โจมตีกันอยู่แล้วตรงนั้นก็มีแล้วการที่เขาอยากได้หน้ากันนะมันก็มีแล้วก็คือการที่ไปอยู่เนี่ยคือว่าที่ไปอยู่เนี่ยเพราะผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์แบบดีมากอ่ะก็อยู่ดีถ้าผลประโยชน์ไม่ดีมันก็ทั่วไปแล้วก็ไปอยู่การใช้ชีวิตก็คือว่าถ้าเป็นคนกระล่อนเนี่ยมันก็อยู่ยากมันก็มีนะเยอะแยะไปคนไทยที่ไปอยู่ที่พ่อเลี้ยงพ่อไปเลี้ยงไว้แบบอยู่เหมือนห้องเช่าเลยเลี้ยงกันเลยเนี่ยเขาดูแลกลุ่มนั้นอยู่ก็มีแล้วก็ถ้าข้ามไปเนี่ยอย่างเรามีหมายจับจากฝั่งไทยไปเนี่ยแล้วเขาคิดว่าคนเนี้ยมันทำจริงอะไรจริงเขาจะเลี้ยงอย่างดีเลี้ยงไว้เขาก็เลี้ยงไว้จ่ายงานของเขาเนี่ยแหละแต่ถ้าคนไหนไม่มีหมายเนี่ยบางทีอ่ะเขาแทบไม่อยากคุยด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการแบบว่าบางทีเขาจ่ายงานมาให้เนี่ยกลับไทยเนี่ยโกงเขาหายต่อมไม่มีหมายไม่อยู่เมืองไทยได้มันก็มีแบบนั้นมันก็มีเมื่อกี้ถามพี่เอกเบรกนิดนึงเมื่อกี้พี่เอกใช้คำว่าคนกระล่อนเยอะเลยกระล่อนแล้วอยู่ไม่ได้พี่มีตัวอย่างคนกระล่อนแล้วโดนเช็คบินบ้างไหมเล่าได้ไหมพี่ที่พี่เห็นมามีไหมกระล่อนแล้วโดนเขาทำผิดอะไรแล้วก็โดนเช็คบินยังไงบ้างหรือวัฒนธรรมของเขาถ้ามันเป็นคนกระล่อนมันจะต้องลงเอยยังไงพี่ถ้าเขาเสียหายเขาไม่เอาไว้อยู่แล้วถ้าเขาเสียหายเนี่ยเขาไม่เอาไว้อยู่แล้วแล้วก็กะล่อนก็เหมือนกับอย่างเอาง่ายๆเลยมันก็มีเยอะนะคนไทยที่ไม่ได้มีหมายอ่ะแต่ว่าการทำงานเนี่ยเขามีเงินส่วนหนึ่งแต่เขาไม่ได้จ่ายเงินหมดเหมือนพี่มีเพื่อนอ่ะพี่สั่งยาพี่ก็เอาเพื่อนพี่ไปค้ำประกันไปฝั่งนู้นก่อนครับแล้วพี่ก็ให้เงินเขาไว้ส่วนหนึ่งแล้วเพื่อนก็อยู่นั่นไปแต่เงินที่พี่เอาพอของถึงแล้วอ่ะพี่ก็ต้องเอาเงินอ่ะไปจ่ายทางนู้นเขาคนของพี่ก็จะกลับมาได้เขาเรียกว่าเป็นตัวประกันอันนั้นก็มีเยอะแล้วก็ตัวประกันเนี่ยโดนเพื่อนคนไทยหลอกไปก็มีผมเคยดูข่าวครับเนี่ยโดนหลอกไปก็มีรู้กันก็มีครับแล้วก็โดนหลอกก็อ
อย่างตอนนั้นที่ผมดูข่าวผมตามข่าวนี้อยู่ผมคิดว่าพอข่าวเรื่องถึงตำรวจเนี่ยคิดว่าคนตรงนั้นไม่ได้กลับแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องอะไรที่ถ้าถึงเขาอาจจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันถึงได้กลับอย่างนั้นอ่ะครับได้แต่ถ้าคนตรงนู้นไปสร้างหนี้สร้างสินไว้เขาก็ไม่ปล่อยกลับนะครับเขาก็ต้องมีการเคลียร์แล้วอย่างการใช้ชีวิตเนี่ยทุกวันเนี่ยอย่างชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาก็นิสัยเขาเริ่มเสียมาจากการถ้าขายยาดีๆเขาก็ดีแต่ตอนเนี้ยยามันก็เขาก็เจ๊งกันเยอะนะที่นู่นอ่ะแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ที่นู่นอ่ะแล้วคุณไปทำตัวเวอร์แบบที่บ้านขายที่ได้หรือที่บ้านถูกหวยอะไรเยอะเนี่ยมีสิทธิ์โดนเขาจากการที่จะเลี้ยงไว้เพื่อขายเนี่ยแล้วคนนี้ขายของไม่ได้เอาเป็นตัวประกันจี้ให้ทางเนี้ยโอนเงินไปเพื่อถ่ายตัวก็มีแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีหมดอยู่ที่เขาจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นครับถ้าวางตัวไม่เป็นก็มีสิทธิ์อย่างคนไทยหนีคดีไปสร้างครอบครัวอยู่นู่นไปแต่งเมียแต่งอะไรอยู่ที่นู่นก็เยอะไปใช้ชีวิตอยู่นู่นแบบไม่กลับแล้วแบบกลับไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปสร้างถ้าดีจริงก็เขาก็จัดการแต่งงานอะไรให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอย่างเงี้ยเขาไปขอให้เลยแหละมีเยอะเอ๊ะการปกครองของชนกลุ่มน้อยตรงนั้นเนี่ยเขาปกครองอะไรครับเขามีเป็นผู้นำจิตวิญญาณหรือไงฮะเขาแบ่งงานยังไงครับอันนี้ฝ่ายนักรบอันนี้ฝ่ายทำเกษตรหรืออันนี้ฝ่ายหาเงินหรืออันนี้ฝ่ายส่งยาเขาแบ่งงานยังไงพี่พอจะรู้ไหมการปกครองของเขาในชุมชนเขาอะในชุมชนเขาใช้ชีวิตยังไงเขาก็ใช้ชีวิตก็เขาก็ดูแลคนในหมู่บ้านเขาอย่างเงี้ยแบบว่าเขาจะมีภาษีของเขาอย่างถ้าทางที่เคยเห็นมาถ้าติดฝั่งไทยเหมือนยามาแล้วจะมาข้ามใกล้ๆฝั่งไทยถ้ามาเข้าหมู่บ้านอย่างติดชายแดนอย่างเงี้ยพอเข้ามาเนี่ยสมมุติยา1เป้เนี่ย50มัดเนี่ยแสนเม็ดเนี่ยพอมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาจะขอเรียกเก็บแล้วเป้ละ 7,000 บาทในตอนนั้นนั่นแหละตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไงถ้าหลายๆอันเขาติดรวมเพราะเป็นเงินมาช่วยบำรุงในหมู่บ้านทำทางทำอะไรแบบเนี้ยเขามีเงินบำรุงของเขาอย่างทางเกี่ยวกับพวกทหารเนี่ยเขาทำนาทำอะไรข้าวมาเนี่ยเขาไม่ได้ขายเหมือนฝั่งไทยนะเขาก็เอาไว้เลี้ยงคนของเขาเนี่ยเด็กเนี่ยที่เป็นเด็กเล็กๆอายุประมาณสักประมาณไม่กี่ขวบเนี่ยก็พกถือปืนอาก้าแล้วนะแต่งชุดทหารแล้วนะที่นู่นถ้าเขามีลูกสองคนก็จะแบ่งคนนึงมาเป็นทหารคนนึงแล้วเป็นยาวเลยทหารเนี่ยเป็นอย่างนั้นแค่ประมาณเด็กเหมือนเด็กไทยป.1เนี่ยก็พกอาก้าแล้วสะพายอาก้าแล้วตอนเด็กผมเคยผมตอนไม่เด็กมากครับผมเคยดูข่าวก็อดอาร์มี่ยึดโรงพยาบาลราชบุรีเพื่อนเชื่อไหมก็มีแฝดลิ้นดำอ่ะโหยังเด็กอยู่เลยครับมีการสูบบุหรี่แล้วก็ถืออาก้าจริงอันนี้มันที่พี่เอกเล่าเนี่ยจริงเคยเห็นในข่าวเลยนะเคยแต่เป็นอันนั้นเป็นผู้นำจิตวิญญาณเลยอันนั้นเป็นกะเหรี่ยงอันนี้ไม่ใช่กะเหรี่ยงครับอันนี้เป็นทางทหารเขาก็ใหญ่นะใหญ่แบบว่าเขาอยู่ในส่วนเล็กๆของประเทศพม่าแต่พม่าแตะเขาไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าแตะเขาก็คือมีการลบก็จะแรงเลยเพราะว่าเขามีหนุนหลังอยู่แตะเขาไม่ได้โดยองค์รวมที่พี่ไปสัมผัสเนี่ยพี่ชุมชนเขาหมู่บ้านเขารักกันไหมถ้าส่วนใหญ่รักกันไหมก็เขาจะไม่ค่อยมีคนอิจฉากันเท่าไหร่เหมือนประเทศไทยนะครับเขาไม่มีคนอิจฉาว่าทำอะไรเขาจะใครทำได้ก็ทำเขาจะไม่ยุ่งกันน้อยมากที่เขาจะมาทะเลาะกันอย่างคนคนนี้อยู่กับพ่อเลี้ยงคนนี้เขาก็จะอยู่เขาก็จะดูแลกันไปเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็จะดูแลกันไปไม่ค่อยทะเลาะเหมือนที่ไทยนะที่ไทยเนี่ยเรื่องเยอะกว่าที่นู่นเพราะที่นู่นเขาจะวางตัวคือไม่ละลาบล้วงกันก็คือทำเขาก็รู้ก็หมดครับถ้าไม่มีอย่างผมเอาง่ายๆเลยประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้วัยรุ่นที่ห้าวๆเนี่ยมีปืนมีอะไรยิงกันง่ายๆที่ไทยใช่ไหมไม่เรื่องง่ายคนที่จะมีปืนเนี่ยเขาพกปืนที่เอวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มายิงกันเหมือนไทยถึงเขามีเขาพกเขาก็ยังไม่ยิงครับแต่คนที่เขาจะพกได้ที่นู่นคือเขามีอำนาจทางครอบครัวเขาอยู่แล้วที่เป็นหนุ่มๆแล้วมาพกเนี้ยเขามีอำนาจทางของเขาถ้าชาวบ้านทั่วไปหรือคนไทยถ้าไปโดนนะมันเหมือนการแข่งข้อจะโดนจับจะโดนเป็นเรื่องเป็นราวเยอะเลยครับถ้ามีปืนเนี่ยถ้าพี่มีแล้วพี่เอามาขายเขาอ่ะใช่แต่
แต่ถ้าพี่มีแล้วพี่มามีเหิมเกิมอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือเขามีอาวุธกันหมดแต่เขาไม่ได้แอคอาร์สมาร์ทด็อกไม่ได้ข่มกันเขาไม่มีมามองหน้าแล้วมายิงกันง่ายๆเหมือนไทยพี่คือว่ามีเขาก็มีไว้เพื่ออะไรเขายิงนกยิงสัตว์มากกว่ายิงคนที่นู่นครับที่นี่มีเรื่องอะไรก็ฟังวัยรุ่นไทยก็บีบแตะใส่กันก็ชักก็มายิงกันแล้วแต่ที่นู่นเขายิงสัตว์ดีกว่าอันนี้เพื่อนๆครับมันแปลกนะในชุมชนที่พกปืนกันทุกคนนะครับแต่ไม่ยิงกันนะแต่ชุมชนที่กล้องวงจรปิดติดทั่วถนนเลยตำรวจจราจรอยู่ทุกหัวระแหงแต่ยิงกันทั้งวันเต็มถนนได้หมดนะครับแปลกดีเหมือนกันนะผมพูดถึงเมืองไทยครับทุกวันนี้ผมกลัวครับผมดูข่าวนะโอ้โหแค่บีบแต่การจอดมาไอ้คันหลังก็ยิงแล้วนะครับลง TikTok ลงอะไรกันทุกวันเลยผมจนไม่กล้าไปไหนทุกวันนี้กลัวไม่กล้าบีบแต่ด้วยนะใช้ชีวิตยากนะประเทศเขานี่ใช้อาก้าเป็นหลักครับอาก้าเป็นหลัก M16 นี่ถ้าระหว่างอาก้า M16 เขาจะเอาอาก้ามากกว่า M16 นี่จะด้อยลงมาแล้วในฐานะที่พี่เคยอยู่ตรงนั้นนะผมถามพี่นิดนึงนะสมมติว่าคำถามนี้ไม่เกี่ยวกับหัวข้อนะครับสมมติว่าถ้าคนกลุ่มน้อยพวกนี้ครับถ้าเขาไม่ทำยาเสพติดมีอาชีพไหนไหมที่เขาทำกันได้ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาทำอาชีพอะไรได้บ้างครับถ้าไม่ใช่ยาเสพติดที่เขาทำกันก็ถ้าทำก็แค่ทำกินนะทำนาทำอะไรเลี้ยงตัวไปแต่ถ้าทำเป็นรายได้เหมือนกับคนไทยปลูกหอมกระเทียมมันจะมาขายอย่างนั้นน่ะไม่มีเพราะเรื่องปุ๋ยเรื่องความเครื่องมือการเกษตรเขาเนี่ยก็เป็นการขนจากฝั่งไทยไปมันไม่เต็มร้อยเหมือนไม่พร้อมเหมือนฝั่งไทยแต่ที่เขาทำถ้าจะได้เลยที่เขาทำได้ดีเพราะฝั่งไทยทำไม่ได้ก็คือฟินครับเหมือนกับว่าที่เขาเอารถข้ามไปเนี่ยบางทีแม่เลี้ยงอะไรหรือฝั่งนู้นอ่ะหน้าเก็บเกี่ยวฟินเนี่ยเขาจะเอามอไซค์เนี่ยไปรอแล้วเขาก็จะเอามอไซค์เนี่ยไปซื้อฟินครับเอามอไซค์ไปจ่ายคนชาวบ้านที่เขาปลูกฟินแล้วเอายางฟินมาทำเป็นก้อนเป็นโลเป็นโลครับลูกบอลก็เอามาขายให้เหมือนเราขายยางพาราแต่เป็นฟินก็เอามอไซค์มาแลกไปก็ตีไปเป็นมอไซค์ถ้าตีเป็นรถใหญ่คงไม่ไหวถ้าตีเป็นรถใหญ่คนนั้นต้องมีฝิ่นจำนวนมากเลยเขาก็เอามอไซค์เนี่ยแลกฝิ่นแม่เลี้ยงก็เอามอไซค์เอามอไซค์ของไทยไปแลกฝิ่นชาวบ้านมาพอแลกฝิ่นชาวบ้านเสร็จชาวบ้านเสร็จแม่เลี้ยงก็เอาฝิ่นส่งขึ้นไปทางขึ้นไปข้างบนของเขาไปผลิตยาเสพติดกลับมาก็จะหมุนกลับมาอย่างนี้เวลาได้รถมาสมมติว่ารถคันนึงเขาตีเป็นยาเสพติดมาให้คนไทยเนี่ย100สมมุติ200มัดครับ200มัดเสร็จก็เขาได้รถไปเนี่ยเขาก็จะเหมือนเต็นรถเลยไปวิ่งไปบ้านพวกเขาบ้านนี้บ้านนี้วิ่งไปบางทีเราก็ไม่ได้ขายเราไปนั่งกินน้ำชาบ้านเขาเนี่ยเขาทางนี้ก็จะแย้มแล้วว่าในใจทางนี้รับมา200มัดผมพี่ผมเอารถมา200มัดในใจผมพี่มาคันนี้ขายให้เปล่าให้300ก็จอดงั้นกับรถคันอื่นมันก็มีกับอีกอย่างนึงส่วนใหญ่เขาจะเอารถรวมไว้แล้วเขาจะขึ้นข้างบนไปตีเป็นยามเลยครับสมมติว่าเขาจ่ายเรามาต้นทุน200มาแล้วเนี่ยเขาขึ้นไปเอากลับมาเขาต้องได้มาเป็น400อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นคือเขาไม่ได้ใช้เงินซื้อแล้วเงินเนี่ยต้องมีการขนมันลำบากครับแล้วเดี๋ยวนี้การขนเงินขนทองข้ามฝั่งเนี่ยมันก็ยากสมัยก่อนที่ขนกันเนี่ยขนทองขนเงินเนี่ยเป็นกระสอบนะเขาจะมีชาวบ้านฝั่งไทยเนี่ยที่เป็นลูกน้องเขาเนี่ยลำเลียงเอาเงินข้ามไปนะครับตำรวจนี่ไม่ต้องตชด.อะไรพวกนี้ก็ทำเอาเงินข้ามก็มีรับจ้างเงินข้ามเพราะว่าจะมารอเงินเดือนอะไรเงี้ยครับเขาก็ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ด้วยเพราะชาวบ้านบางทีคนฝั่งนู้นอยากเข้าเมืองมาทำงานเนี่ยคนต่างด้าวเขามาเขาก็มาเสียค่าหัวให้ตรงนี้เพื่อผ่านเข้ามาชั้นในอ่ะครับชั้นในก็มาส่งเขาตามบ้านจะมาโดนจับตรงไหนอีกทีก็แล้วแต่เขาว่าตรงนี้เขาได้กินแล้วต่อไปคุณจะไปโดนตรงไหนก็แล้วถ้าคุณแล้วอะไรเงี้ยเป็นงั้นถ้ามองในความเป็นมนุษย์มองในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพี่เอกมองอย่างนี้ไหมว่าถ้าตัดเรื่องยาเสพติดออกไปถ้าคุณทำอาชีพเป็นเกษตรกรทั่วไปคุณก็เป็นคนที่มีน้ำใจหรือเป็นชาวบ้านที่ดีคนหนึ่งคุณก็ไม่ได้มีพิษภัยอะไรเป็นไปได้ไหมวัฒนธรรมเขาที่การที่อยู่กับคนเนี่ยเขาดีกว่าคนไทยนะครับเพราะคนไทยนี่การชิงดีชิงเด่นอ่ะเยอะกว่าบ้านเขามากเลยการบูลลี่กันอีช้าเยอะเยอะเลยแต่ที่นู่นจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเขาจะถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ยุ่งครับเขาจะไม่ยุ่งเขาจะไม่มาอะไรสักอย่างอ่ะแต่ไม่มาบูลลี่กันใช่เขาจะหันหลังคนละทางไปเลยที่เห็นมาวัฒนธรรมดีที่นู่นดีน้ำใจดีแต่น้ำใจก็รวมกับผลประโยชน์
พราะว่าที่ไปอยู่กันถ้าเป็นคนไทยอย่างคนไทยที่หนีไปสมมติว่าเขามีเท่าแก่เขาเนี่ยอย่างคนไทยหนีข้ามไปเนี่ยข้ามไปถึงตรงจุดนั้นได้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักกับคนนี้แต่การที่เขามาได้เนี่ยเขาข้ามมาแล้วเนี่ยพอข้ามไปถึงตรงนั้นเขาก็จะได้ค่าจ้างถ้าจะอยู่กับคนนี้ก็อยู่ถ้ามีผลงานดีจะอยู่ก็อยู่แต่ถ้าไม่อยู่เขาจะโทรทางนี้ก็จะโทรหาสมมติว่าถ้าผมมีหมายเนี่ยร้อนไปเลยแล้วผมหนีข้ามไปฝั่งนู้นได้ผมก็จะให้ทางเนี้ยเขาพูดภาษาเดียวกันนะเขาจะโทรหาเท่าแก่ของผมอยู่อีกเมืองนึงเขาจะจ้างรถจากเนี้ยไปส่งให้ผมอยู่กับเท่าแก่ผมครับอย่างนั้นแล้วถ้าไปถึงจะไปยังไงต่อแต่มันก็ผลประโยชน์มันก็เป็นสเต็ปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วไอ้ชนกลุ่มน้อยที่เราไปอยู่นะพี่ตำรวจไทยมีอำนาจขอบเขตไปยกชุดใหญ่เลยคอมมานโดไปจับกลุ่มเขาเนี่ยมีอำนาจไหมฮะหรือว่าคนละเส้นพื้นที่กับเราหรือคนละประเทศกันละไม่มีสิทธิ์ละหรือต่อให้มีกำลังก็ไปเขาไม่ได้เขามีสายทั่วเส้นทางถึงคิดก็ไม่ได้แล้วพี่เพราะว่าไปเพื่ออะไรอะไปตายอะพี่ถ้าไปนะครับไปก็ไปตายแล้วเพราะว่าไปจะไปทำอะไรไปถล่มเขาเพื่ออะไรตรงที่ถล่มเขาไม่ได้มีตรงนี้ที่เดียวครับไปจะไปจับอะไรอ่ะไปอยู่ในบ้านเขาไปจับอะไรเพราะเขาจับได้แค่ในฝั่งไทยแต่ถ้าคิดจะไปถล่มอ่ะไม่ได้ไปก็รอดไม่รอดจะโดนเขาด้วยพี่ครับเขาฝึกมาดีไม่มีอาวุธเขาใช้กังฟูในที่นั่นทหารนะเขาไม่เขาฝึกนะเขาไม่ค่อยถิ่นใครถิ่นมันไปถิ่นใครถิ่นมันแล้วก็เขาเคลียร์ได้อำนาจทหารอะไรเขาดีเข้มอ่ะพี่พูดง่ายเข้มเลยแล้วผมถามต่อยนะครับอันนี้คือในฐานะที่คนไหนๆก็ถามแล้วนะโอเคเราอยู่ในบ้านเมืองที่เปิดทีวีมาตอนเช้าเปิดโทรศัพท์มาข่มขืนบุกคอนโดข่มขืนผัวหึงเมียผัวไปจะอะไรชุมชนชนเผ่านั้นเขามีข่มขืนมีปล้นมีจี้กันบ้างไหมพี่ไม่มีอ่ะพี่เขาถ้าใครเขายิงทิ้งเลยยิงทิ้งเลยอย่างหมายถึงคนที่ไปทำอย่างเงี้ยโดนเลยใช่ไหมเรื่องแบบเนี้ยยิงทิ้งเลยแค่แค่ว่าคนที่ไปติดคุกอยู่ฝั่งนู้นอ่ะถ้าคิดจะหนีอ่ะถ้าคิดหนีเนี่ยเขาไม่เอากลับมาแล้วนะไม่เหมือนไทยนะที่ว่าแหกคุกมาแล้วกลับมาต่อคดีครับถ้าที่นู่นคือยิงทิ้งเลยเพราะว่าใจว่าคนที่หนีอ่ะเดี๋ยวเอามาก็หนีอีกครับเขายิงทิ้งเลยแล้วที่นู่นอ่ะเขาไม่เหมือนว่าตัดสินมาแล้วเหมือนออกจากเรือนจำของไทยคือคุณจะพ้นโทษปีวันที่นี้มันไม่ใช่คือเขาขังแล้วเนี่ยถ้าถึงเวลาสมควรนะญาติพี่น้องเขามาขอว่าปล่อยตัวคนคนนี้ได้ไหมถ้าทางนี้บอกยังปล่อยไม่ได้เขาก็ไม่ปล่อยครับความผิดของคนนี้คืออะไรแรงแค่ไหนแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องข่มขืนเนี่ยไม่เขาไม่ตัดสินอะไรแล้วตายเลยยิงเลยตายเลยเพราะเราไม่เห็นใครทำนะอย่างมีเมียหลายๆคนอะไรงั้นอย่างนั้นก็มีทั่วแต่ถ้าไปขืนใจใครอ่ะไม่ค่อยมีตายมันก็ดีนะก็น่ากลัวดีนะเด็ดขาดน่ากลัวดีเพราะมันเด็ดขาดดีใช้ชีวิตแบบเด็ดขาดคือว่าไม่ค่อยไม่เพราะว่าในเมืองไทยผมดูข่าวครับไม่มีตายอย่างเดียวมีเหตุอีกแล้วไปข่มขืนนี้ตำรวจจับได้เสร็จปุ๊บพบแฟ้มประวัติเคยติดคุกมาแล้ว3ครั้งคดีข่มขืนอาจารย์แล้วมึงปล่อยออกมาทำไมกันวะเขาที่นู่นเขาไม่รอให้มีครั้ง2พี่ครับแค่ครั้งแรกก็เสร็จแล้วครับครั้งแรกก็เป็นปุ๋ยอ่ะดีนะผมว่าการปกครองนี้ก็ดีอ่ะจะได้กลัวกันอ่ะแล้วเอางี้ข้อดีในมุมดีนะที่พี่ได้จากการไปอยู่ชนเผ่ากลุ่มนี้นะครับแล้วก็ในมุมที่ไม่ดีที่พี่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับพี่ได้เรื่องดีๆอะไรมาบ้างแล้วอะไรที่ไม่ดีบ้างเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ดีเหมือนก็เห็นว่าเอ้ยเขาข้อดีของพวกเขามีอะไรบ้างแล้วข้อเสียมีอะไรบ้างเรื่องที่ดีก็มีเรื่องการดูแลการน้ำใจอะไรเงี้ยความสุภาพอย่างเงี้ยดีแต่ที่ผมไปมันเป็นเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์ด้วยเลยดูไม่ได้ถ้าเราลำบากไปแล้วเราไปเจองั้นคือดีใช่ไหมครับอันนั้นเต็มร้อยแต่อันเนี้ยมันมีผลประโยชน์ด้วยเขามาดีกับเราไม่ได้แปลกนะครับแต่เรื่องไม่ดีก็เรื่องที่ไปเห็นมาก็ไม่มีอะไรดีเหมือนไปฝึกให้ตัวเองไม่ดีกว่าเดิมหรอกแบบงั้นคิดว่างั้นฝึกให้ตัวเองแต่คนน่ะถ้าอยู่ไทยแล้วเขามีปัญหาบ่อยๆหรืออะไรอ่ะเขาอยู่นู่นอ่ะเข
ขาก็มีครอบครัวได้ใช้เงินใช้อะไรได้แล้วก็บ่อนอะไรเขาก็เปิดเสรีครับท้ายนี้พี่ชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นที่ไปอยู่นะครับหลายปีเลยนะพี่อยู่ประมาณกี่ปีนะไปกลับผมก็ใช้ชีวิตอยู่ถ้าเปรียบเทียบเราก็ 4-5 ปีนะ 4-5 ปีนะจนตกผลึกมาเป็นพี่เอกในวันนี้นะครับที่กลับมาเดินเส้นทางสุจริตพี่ได้บทเรียนอะไรมาบ้างพี่ถ่ายทอดบทเรียนที่พี่ได้จากเรื่องนี้ให้ FC ได้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นอุทาหรณ์หน่อยบทเรียนก็ไม่ค่อยนะบทเรียนก็ไม่บทเรียนก็เห็นคนอื่นนะพี่เห็นคนอื่นที่เขาเจ็บตายเนี่ยแล้วติดคุกเนี่ยอันนั้นเห็นตรงนั้นแล้วก็ดูอะไรเงี้ยไม่ได้มาเจอกับตัวเองไม่ได้มาเป็นอยู่แต่เห็นคนตายเห็นรู้ว่าเขาตายเขาอะไรเยอะเห็นการตายการอะไรเงี้ยรู้แต่เราไปเราตรงไปตรงมาเงี้ยเราไม่ได้ไปสอนนิสัยอะไรเงี้ยมันก็อยู่ไปเรื่อยๆครับไม่ได้ไปกระล่อนคนไทยเนี่ยจะไปทำให้มีการตายจากการพูดส่อเสียดอะไรที่นู่นอ่ะจะมีเยอะกว่าด้วยจะมีแบบปัญหากับการคนไทยไปทะเลาะคนไทยเนี่ยไปอยู่ที่นู่นไปจับกลุ่มแล้วไปไล่ยิงกันที่นู่นก็เยอะนะครับแต่ตอนเนี้ยที่ข้ามไปอ่ะอย่างฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยใช้ชีวิตคนไทยที่หนีหมายเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่จะมาเที่ยวกลางคืนเหมือนเที่ยวผับแบบฝั่งไทยไม่ได้แล้วครับคือเขาจะมีตอนเนี้ยตำรวจที่ของพม่าเขาก็จะเข้ามาเลยเหมือนกับคนมีหมายจับก็จะเข้ามาเลยถ้าจับไปเนี่ยเขาจะส่งกลับไทยหรือไม่ส่งถ้าไม่ส่งเขาก็รู้แล้วพวกเนี้ยมาอยู่เพราะทำยาก็ต้องเรียกเงินถ้าไม่มีจ่ายก็สุดๆจริงก็ส่งกลับไทยแล้วถ้าคนที่หนีไปฝั่งพม่าถ้าเกิดว่าคดีตอนนี้ถ้ารุนแรงจริงคดีเป็นสื่อโจมตีจริงๆอ่ะประคมข่าวจริงๆครับอันนั้นอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวหนีไปไม่กี่วันเดี๋ยวก็โดนส่งกลับมาแล้วแต่ถ้าคนเขาเงียบจริงเขาก็อยู่แล้วขยับเลยขยับจนไปอยู่จีนอยู่อะไรเลยครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากให้พี่เอกสรุปนะครับให้กับ FC หรือน้องๆที่ดูรายการว่าโทษของมันโทษของการเข้าไปอยู่ในวงการยาเสพติดและวงการขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้เนี่ยเป็นยังไงครับก็ติดคุกอ่ะพี่ติดคุกไม่ตายก็ติดคุกติดคุกแล้วก็ทางที่ดีก็ทำงานก่อนดีกว่าทำงานแบบใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นแล้วก็หางานทำเหมือนกับว่าผมเห็นมาก็อย่างเข้าไปอยู่ในเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนไปยุ่งลึกๆจริงๆจำนวนเยอะๆไปเห็นเงินแล้วตาโตอะไรเงี้ยก็แบบว่าโทษตลอดชีวิตโทษอะไรเนี่ยหลายคนมากหลายคนเลยโทษตลอดชีวิตโทษประหารเนี่ยเยอะแล้วก็พอออกมาอายุเยอะมาก็ทำงานไม่เป็นแล้วไม่มีวิชาชีพติดตัวครับก็แก่ไปเลยติดไปนานออกมาเทคโนโลยีไปล้ำหน้าเทคโนโลยีแล้วก็โง่ไปเลยไม่ทันโลกไปเลยก็ไม่มีงานทำอะไรทำงานเจ้าทำงานดีที่สุดครับครับวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่เป็นความรู้นะครับที่ผมเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็ดูรายการมาก็ยังไม่เคยมีใครที่เล่าอะไรที่ได้ละเอียดมากมายขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญด้วยแล้วก็เพื่อนๆครับฝากกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เพาะช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากรายการเที่ยวกับโอ๊กด้วยนะครับผมไปเที่ยวคุณแม่แล้วก็จะเอาวิวสวยๆบรรยากาศสวยๆจากต่างประเทศแล้วก็รีวิวว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ยังไงในแต่ละประเทศมาให้ดูกันกดที่ลิงก์ที่ผมวางปักหมุดไว้ได้เลยวันนี้ผมขอบคุณพี่เอกมากนะครับแต่ต้องบอกว่าที่ผมต้องเซ็นเซอร์ปิดหน้าพี่เอกไว้นะครับเพราะเรื่องเล่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครกล้าเล่านะครับเลยต้องปิดหน้าเพื่อความปลอดภัยของพี่เขาวันนี้ผมโอ๊ตพีขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับสวัสดีครับขอกราบเรียนเชิญ FC รายการ OVP ผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปลี่ยนที่วัดมาลาบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอเปลี่ยนน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมปัจจัยไปบริจาคร่วมบุญกันได้โดยโอนไปที่เลขบัญชีธ.ก.ส.ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยหรือติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมทำบุญขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเสบียงเลี้ยงตัวทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปนะครับสาธุครับขอกราบเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับ
ตอนนี้ก็ได้สร้างดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผม